โรงพยาบาลตำรวจได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของโรคเบาหวานในหัวข้อเบาหวานและครอบครัวณคลินิกเบาหวานห้องตรวจอายุรกรรมชั้น3โรงพยาบาลตำรวจและตรวจคัดกรองให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับบางคนมีแล้วใช่ไหมคะจะเป็นหนังสือ52เมนูเด็ดเคล็ดลับพิชิตเบาหวานก็คือเป็นเมนูอาหารค่ะที่ร่วมกับทางโรงพยาบาลจุฬาพอคนไข้ทานเมนูตามนี้ค่ะก็คือมีเบาหวานหายในคนไข้บางคนใช่ไหมคะคนไข้บางคนก็อยู่ในโครงการทางหมอเนาะทีนี้บังเอิญมันมีหนังสือแค่2เล่มตอบคำถามได้ไหมทีนี้เดี๋ยววันนี้หมอจะบรรยายก็คือวันนี้จะเป็นเบาหวานกับครอบครัวใช่ไหมคะจริงๆถ้าเรามาเจออย่างเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไม่กล้าถามหมอบางทีหมอปรับน้ำตาลเสร็จให้คนไข้กลับบ้านเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊สมมติลูกหลานพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศมีใครอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปต่างประเทศเนี่ยทำไงบ้างใครมีประสบการณ์บ้างคะเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นเบาหวานอะต้องไปต่างประเทศทำไงดีต้องพกอะไรไปบ้างมีไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้เล่มนี้เลยมีแค่2เล่มเองอ่ะเล่าได้เนาะตอบอ่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะต้องเตรียมเครื่องเจาะน้ําตาลไปเองอ่ะค่ะแล้วก็ต้องเตรียมยาที่ต้องรับประทานสําคัญเลยนะครับพอไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยานี่เข้ายากมากก็ต้องมาขอใบรับรองจากคุณหมอค่ะว่าเราเป็นเบาหวานแล้วก็ขออนุญาตเอายาเดินทางไปต่างประเทศได้อันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยปลาผ่านที่สนามบินเนี่ยเขาจะไม่ยอมเลยเพราะเห็นเอายาเราออกเพราะยาเราทิ้งซึ่งจำเป็นต้องกินเราต้องออกไปอะค่ะตอนนี้ครับเราไปในบางประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเราควรฉีดวัคซีนก่อนใช่ไหมคะสมมติเรามีเจอนัดหมอวันนี้อีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยแจ้งหมอได้เลยว่าเราจะเดินทางไปประเภทไหนเพื่อหมอจะได้มีวัคซีนป้องกันให้อันที่1 นะคะอันที่2ก็คือบอกสมมติเราต้องไปต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเราต้องฉีดยาอย่างพวกเข็มฉีดยาอย่างเงี้ยค่ะบางทีตอมเขาเรื่องมากๆเลยเขาไม่ให้เข้าประเทศเขาหรือยังไงเนี่ยแจ้งหมอได้หมอจะออกใบรับรองแพทย์ให้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อรับรองว่าเราเป็นเบาหวานเราจำเป็นต้องฉีดยาเราจะต้องมียาอะไรติดตัวไปบ้างนะคะทีนี้พอเราไปถึงสนามบินแล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยถ้าใช้ยาโดยเฉพาะยาฉีดอินซูลินนะคะไม่ให้โหลดนะคะไม่ให้โหลดลงไปในเครื่องเพราะว่าตัวอินซูลินมันจะเสียอาจารย์เคยฉีดอินซูลินจันบางคนฉีดยาอย่างเงี้ยค่ะยาไม่ให้โหลดนะคะถือขึ้นเครื่องไปเลยโดยที่จะมีจดหมายจากหมอว่าให้เอายาขึ้นเครื่องไปได้นะคะทีนี้อยู่บนเครื่องทำยังไงนะคะบางคนบอกว่าจะต้องฉีดตรงเวลานะคะฉีดเสร็จวันนั้นแอร์เกิดแบบสไตล์ไม่แจกอาหารอย่างนี้นะคะคนไข้ก็จะน้ำตาลต่ำบนเครื่องใช่ไหมคะเวลาที่เราขึ้นเครื่องไปแล้วนะคะอย่าเพิ่งฉีดยาจนกว่าแอร์ฮอสเตสเขาจะเสิร์ฟอาหารมาไว้ตรงหน้าเราพอมาไว้ตรงหน้าเราค่อยกินยาหรือว่าค่อยฉีดยาตามที่หมอสั่งทันไหมคะแล้วก็ระหว่างบนเครื่องนะคะเกิดหลายๆท่านเนี่ยจะต้องพกน้ำตาลไว้ด้วยเพราะว่าเกิดมีน้ำตาลต่ำวันนั้นแจกอาหารช้าหรือเรามีอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็จะต้องพกลูกอมขึ้นมาอมไว้ทันไหมคะแล้วก็พอไปถึงประเทศนั้นๆ นะคะหลายๆท่านไปต่างประเทศเนี่ยต้องระมัดระวังการกินนิดหน่อยนะคะถ้าสมมติกินอาหารที่ทำให้ท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีน้ำตาลต่ำได้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่ไปหลายๆประเทศเนี่ยค่ะอยู่เมืองไทยเราก็จะนั่งนอนใช่ไหมคะไปต่างประเทศเราเดินเที่ยวเยอะๆก็อาจจะมีภาวะน้ำตาลต่ำได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะทีนี้ก็หมดเรื่องมีใครสงสัยไหมคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเดี๋ยวปีใหม่และลูกหลานพาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหลายๆท่านอย่าลืมขอใบรับรองแพทย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะออกให้เลยนะคะมีใครไปเที่ยวปีใหม่ไหมคะเพื่อไปเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศไม่มีทีนี้วันนี้มีใครขับรถมาเองบ้างไหมอะคะขับรถคนไข้เบาหวานมีใครขับรถมาไหมหรือว่าลูกหลานมาส่งหมดเลยมีใครต้องขับรถมาบ้างไหมคะคนไข้เบาหวานขับรถได้ไหมเคยถามหมอไหมจะได้ลงข่าวหน้าหนึ่งไหมคนไข้เบาหวานขับรถชนมีไหมคะจริงๆแล้วคือน้ำตาลต่ำกว่า90ก็ไม่ควรขับรถแล้วนะคะน้ำตาลสูงนะคะสูงเท่าไหร่ทำไมน้ำตาลต่ำถึงไม่ควรขับรถนะคะเพราะว่าเราจะวูบใช่ไหมคะบางทีขับไปถึงบ้านยังไม่รู้ขับถึงไปได้ยังไงจริงๆคือมีน้ำตาลต่ำแล้วนะคะที่น้ำตาลสูงอ่ะสูงไม่เกินเท่าไหร่ห้ามขับรถอ่ะหวยที่ออก
ร้อยเดียวเหรอคะร้อยเดียวนี่200คนไข้เราเกินหมดเลยเกินทุกคนเลย200ห้ามขับรถเอาเท่าไหร่ดีประมาณเขาบอกประมาณไว้ที่ประมาณ400นะคะถ้าสมมติว่าน้ำตาลเกิน400ห้ามขับรถเพราะว่าน้ำตาลสูงตามันจะเริ่มพร่าละค่ะบางทีเราก็จะกะระยะไม่ค่อยได้นะคะทีนี้หมอก็จะไม่ค่อยกลัวถ้าสมมติว่าหลายๆท่านเนี่ยขับรถจากบ้านมาแค่โรงพยาบาลตำรวจแค่นี้ใช่ไหมคะชั่วโมงเดียวหลายๆท่านมีใครขับรถจากที่บ้านมาถึงโรงพยาบาลตำรวจเกิน2ชั่วโมงเกิน3ชั่วโมงไหมคะเหมือนกรุงเทพโคราชเวลารถติดทีนี้คือถ้าสมมติว่าหลายๆท่านขับรถชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่มีปัญหาขับได้ปกติเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าขับรถเกิน2ชั่วโมงนะคะหมอแนะนำว่าถ้าหลายๆท่านมีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วอะค่ะขับรถเกิน2ชั่วโมง2ถึง4ชั่วโมงเนี่ยให้เจาะน้ำตาลปลายนิ้วดูสักหน่อยถ้าสมมติเราเจาะออกมาน้ำตาลน้อยกว่า90ให้ทานลูกอมเลยทันไหมคะแต่ถ้าก่อนออกจากบ้านก็ได้ค่ะเราเจาะน้ำตาลดูก่อนทีนึงน้อยกว่า90เนี่ยควรจะหารองท้องนิดหน่อยก่อนที่จะมาโรงพยาบาลอ่ะถ้าเกิน400ควรจะเรียกแท็กซี่ในการมาโรงพยาบาลทีนี้ถ้าสมมติรถติดมากๆเกิน2ถึง4ชั่วโมงหมอแนะนำว่าให้เจาะน้ำตาลไปนิ้วดูก่อนเผื่อน้ำตาลมันตกและหลายๆท่านกินยาเมื่อวานเย็นแล้วก็ไม่ได้งดน้ำงดอาหารมาอย่างนี้นะคะถ้าขับรถนานเกิน2ถึง4ชั่วโมงแนะนำให้เจาะอีกทีนึงก่อนถ้าน้ำตาลต่ำหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถติดนานเริ่มมีอาการน้ำตาลต่ำเนี่ยให้ทานน้ำหวานเข้าไปก่อนนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะอันนี้ก็คือจะเป็นการปฏิบัติตัวคร่าวๆได้ยินเขาพูดว่าตอนนั้นเกือบหมดสติแล้วค่ะ500เลยใช่ๆคือถ้าน้ำตาลสูงเกิน400จะเริ่มแบบสับสนหมดสติเลยนะคะทีนี้มีประสบการณ์ไหมคะถ้าน้ำตาลสูงแล้วต้องทำยังไงเผื่อหลายๆคนที่นี่เกิดมีน้ำตาลสูงนะคะทำยังไงดีไม่มีประสบการณ์ค่ะเพิ่งสดๆร้อนๆเลยแล้วก็นอนโรงพยาบาลเลยคือถ้าสูงเกิน500ส่วนมากจะต้องนอนโรงพยาบาลอ่ะสมมติเราเจาะเลือดเองที่บ้านนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงวันนัดหมอเกิดน้ำตาลสูงเกิน400มีใครมีประสบการณ์ไหมคะทำไงดีอ่ะ150นี่150นี่คือน้ำตาลปกติเป็นไงบ้างคะน้องกี้เมนูวันนี้สำหรับเมนูของเราในวันนี้ก็คือน้ำตะไคร้นั่นเองค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราสดชื่นและสามารถทำได้ง่ายๆนะคะต้องใช่ค่ะเพราะว่าวัตถุดิบนั้นสามารถหาได้ในครัวเรือนของท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กสมัยนี้รับประทานน้ำแบบนี้น้ำสมุนไพรเนี่ยไม่ค่อยเป็นแล้วคิดว่ามันคงแบบไม่อร่อยแต่พอเรากินแล้วเป็นไงบ้างโอเคค่ะรู้สึกโอเคมากๆอร่อยดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปทำให้กับบุตรหลานทานได้คนในครอบครัวทานได้นั่นเองค่ะอีกทางนะคะที่เราฝากเกี่ยวเรื่องการเตรียมตัวการวิ่งมาราธอนก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมนั้นก็จะได้มีการเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้พร้อมเพราะว่าการวิ่งระยะไกลนั้นหากไม่มีการเตรียมตัวอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อต่างๆด้วยกล้ามเนื้อฉีกขาดทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าเราฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอก่อนที่ไปวิ่งจริงเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมสามารถวิ่งไกลได้นะคะอาจจะเหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยน้อยลงนะคะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะจากการเจ็บกล้ามเนื้อกันอีกด้วยนะคะแล้วคุณหมอก็ยังฝากเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคภัยได้ถ้าใครรับชมไม่ทันไม่เป็นไรนะคะสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง YouTube Channel TV by UCI ค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะพวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ